สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเมืองทึบบิงเกนประเทศเยอรมนีนะคะเดี๋ยวตามมาฟังกันเลยค่ะเมืองทึบบิงเกนเป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของรัฐบาเดนวูร์เทมแบกประเทศเยอรมนีค่ะและตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงของรัฐนี้นะคะก็คือเมืองสตุตการ์ดตั้งอยู่ห่างจากเมืองสตุตการ์ดประมาณ30กิโลเมตรค่ะและตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเน็กค่ะและแม่น้ำอัมเมอร์นะคะเมืองทึบบิงเกนเป็นเมืองโบราณเล็กๆนะคะที่ยังคงกลิ่นอายของเมืองยุคกลางที่มีสีสันคึกคักค่ะและยังคงบรรยากาศของความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่คลาคล่ำไปด้วยนักศึกษาหนุ่มสาวซึ่งว่ากันว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองทึบบิงเกน1ใน3เป็นนักศึกษานะคะรวมไปถึงสีสันของเหล่าคาเฟ่ของร้านเหล้าร้านไวน์รวมไปถึงผับหรือบาร์และร้านอาหารที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้เมืองทึบบิงเกนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอาคารบ้านเรือนที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมเมืองทึบบิงเกนถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีสิ่งประติมากรรมและก็ยังมีโบราณสถานที่ยังคงการอนุรักษ์อยู่หลายที่เลยนะคะเหมาะกับการเดินเที่ยวภายใน1วันได้สบายๆค่ะมีร้านอาหารที่อยู่ใกล้ริมน้ำนะคะซึ่งช่วงหน้าร้อนจะคึกคักมากเป็นพิเศษค่ะทั้งคนที่มาทานอาหารเอาบรรยากาศริมน้ำสวยๆ สดชื่นนะคะหรือมานั่งเรือเที่ยวในแม่น้ำกันค่ะเพราะช่วงหน้าร้อนจะมีเรือมาบริการล่องเรือในแม่น้ำบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเมื่อเรามาเที่ยวที่เมืองทึบบิงเกนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจในเมืองนี้เช่นมาร์คพลัสนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีน้ำพุเนปจูนตั้งอยู่ค่ะและรัฐเฮาส์หรือศาลากลางจังหวัดนะคะซึ่งเป็นอาคารที่สวยงามมากมีภาพวาดบนฝาผนังสวยงามค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่ควรพลาดนะคะเช่นชาร์ลส์โฮเอนทึบบิงเกนนะคะตรงนี้จะเป็นปราสาทเก่านะคะและในปัจจุบันนี้อาคารที่อยู่ในปราสาทนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยทึบบิงเกนค่ะและสถานที่ต่อไปนะคะคือสติฟสคีเชอร์หรือโบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์แห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะระหว่างที่มีการใช้พิธีการทางศาสนาและการแสดงคอนเสิร์ตของโบสถ์โบสถ์จะไม่เปิดให้คนเข้าไปเยี่ยมชมนะคะและหอคอยจะปิดทำการในช่วงฤดูหนาวค่ะและกิจกรรมอื่นๆเช่นการเดินชมเมืองชมสิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆนี้นะคะมีอายุหลายร้อยปีค่ะเราเดินชมไปเรื่อยๆอย่างเพลิดเพลินเจริญตาค่ะและอีกกิจกรรมนึงที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือการนั่งเรือชมเมืองและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของสองฟากฝั่งแม่น้ำเน็กค่ะนะคะและไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำเน็กค่ะจะได้รับบรรยากาศอันสวยงามร่มรื่นดื่มด่ำกับบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำค่ะเมืองทึบบิงเกนยังมีชื่อเสียงในเรื่องมหาวิทยาลัยนะคะจนได้ขนานนามว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่เมืองทึบบิงเกนมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยที่ประเทศเยอรมนีเลยนะคะการเดินทางจากเมืองสตุตการ์ดไปยังเมืองทึบบิงเกนประเทศเยอรมนีนะคะก็เดินทางด้วยรถยนต์ก็ได้ค่ะรถไฟหรือรถบัสก็ได้นะคะซึ่งระยะทางจากเมืองสตุตการ์ดไปที่เมืองทึบบิงเกนประมาณ30กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะคุณรตีก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่หลายๆท่านที่เข้ามาชมนะคะถ้าท่านใดเดินทางมาเที่ยวทางเมืองสตุตการ์ดก็ไม่ควรพลาดที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมเมืองทึบบิงเกนด้วยนะคะ
ุณรัตีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมารับฟังและก็ให้กำลังใจคุณรัตีตลอดมาและตลอดไปนะคะรอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะว่าคุณรัตีจะพาไปเที่ยวไปกินหรือจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังอีกสำหรับวันนี้คุณรัตีขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยอายุยืนยาวร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะคุณรัตีขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ